รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer คุณจะทำอะไรบ้างถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจะทำอะไรบ้างก็ทำอย่างนั้นแหละเพราะปัญหาคุณกำลังจะหายไปแล้วขอบคุณที่ร่วมกับเราในรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันเป็นความต้องการของฉันเสมอที่หลังจากคุณชมรายการ30นาทีนี้จบแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นอีกเยอะถ้าเทียบกับก่อนชมรายการพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะช่วยให้คุณใจเย็นลงช่วยให้กำลังใจให้ความหวังปลุกเร้าความเชื่อของคุณขึ้นฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสบางอย่างผ่านทางฉันวันนี้ที่ช่วยคุณได้เพราะฉันจะพูดถึงความกังวลและความกระวนกระวายฉันอยากรู้ว่ามีใครบ้างที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ที่คุณมีเรื่องกังวลใจอยู่ความกังวลถือเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมแถมยังมีบางคนมองว่าความกังวลเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอยู่แล้วบางคนคิดว่าถ้าพวกเขาไม่กังวลเรื่องลูกๆเลยเขาก็จะเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ความกังวลไม่เคยเกิดประโยชน์กับใครเลยสักนิดความกังวลไม่มีข้อดีเลยเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ฉันชอบยกตัวอย่างการนั่งบนเก้าอี้โยกคุณอาจจะนั่งบนเก้าอี้โยกไปมาทั้งวันทำให้คุณไม่อยู่นิ่งแต่ไม่ได้ช่วยให้คุณไปถึงไหนเลยเช่นเดียวกับความกังวลคุณอาจจะกังวลอยู่อย่างนั้นทั้งวันกังวลจนไม่ได้นอนเลยคุณจะกังวลเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ได้แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่จะส่งผลเสียให้คุณความกังวลเป็นการเสียพลังและเวลาไปเปล่าๆคุณอาจจะบอกว่าก็มันช่วยไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าอย่ากังวลก็แปลว่ามีวิธีที่เราไม่ต้องกังวลและฉันก็เชื่อว่าอย่างหนึ่งที่เราควรมีถ้าเราจะไม่ต้องกังวลก็คือความเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของคำอธิษฐานฉันเป็นคริสเตียนมานานแล้วฉันก็สอนพระคัมภีร์มานานมากเหมือนกันแต่ในช่วง3ปีหลังนี้ความเชื่อในฤทธิ์อำนาจของคำอธิษฐานของฉันเติบโตขึ้นมากๆเลยฉันว่าถ้าเราสังเกตดูการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าดีๆบางครั้งเราขออะไรบางอย่างจากนั้นบางที6เดือนหรือไม่ก็1ปีต่อมาพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนั้นทั้งที่เราลืมไปแล้วว่าเราเคยอธิษฐานเรื่องนั้นเราก็เลยไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเป็นไปได้ให้คุณจดคำอธิษฐานของคุณไว้แล้วจดว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานเรื่องไหนบ้างสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับคุณอีสเตนลีย์โจนบอกว่าความกังวลคือดอกเบี้ยที่เราจ่ายให้กับปัญหาของวันพรุ่งนี้ นิยามของคำว่ากังวลคือการทรมานตัวเองด้วยความคิดที่ไม่ดีโอ้โหมีใครอยากทรมานตัวเองบ้างมารพยายามอย่างหนักที่จะให้คุณทรมานอยู่แล้วอย่าไปช่วยมันด้วยความกังวลอีกเลยการรู้สึกอึดอัดกระวนกระวายหรือเป็นทุกข์ทรมานเพราะความไม่สบายใจเป็นห่วงและหวาดผวาความกังวลคือการทรมานตัวเองแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณคือสันติสุขโอ้ฉันรักสันติสุขหนึ่งในเป้าหมายของชีวิตฉันตอนนี้คือการใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีสันติสุขเวลามีปัญหาเข้ามาฉันจะอยู่อย่างสงบเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่อาจทำให้ฉันกังวลฉันก็จะเลือกสันติสุขสันติสุขเป็นสิ่งที่พิเศษมากโคโลสี 3ข้อ15ในฉบับขยายความบอกว่าและจงให้สันติสุขของพระคริสต์ปกครองและนำพาจิตใจของท่านทั้งหลายเรารู้ว่าหน้าที่ของผู้ปกครองคืออะไรเป็นผู้ที่ตัดสินว่าอะไรควรรับมาหรือตัดไปปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่ดีมากเพราะความหมายง่ายๆคือถ้าคุณไม่มีสันติสุขกับเรื่องนั้นก็อย่าทำหรือถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ได้ทำให้มีสันติสุขก็อย่าทำถ้าคุณกำลังทะเลาะอยู่กับใครที่ทำให้ทุกคนอารมณ์เสียและไม่มีสันติสุขก็อย่าทำเลยเพราะมันไม่ได้ช่วยให้คลี่คลายไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยถ้าคุณตัดสินใจจะทำบางอย่างคุณอยากทำมากๆเลยแทบจะรอไม่ไหวแล้วแต่ลึกๆในใจคุณไม่สัมผัสกับสันติสุขกับเรื่องนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมถึงไม่มีสันติสุขก็อย่าทำถ้าคุณไม่มีสันติสุขกับเรื่องนั้นอย่าทำเลยคือตอนฉันเป็นเด็กฉันถูกพ่อขืนใจทั้งทางเพศและทางคำพูดโดนทุกอย่างเท่าที่คนคนนึงจะโดนได้ฉันก็เลยเลือกแต่งงานกับผู้ชายคนแรกที่สนใจฉันเพราะคิดว่าคงไม่มีใครต้องการฉันแล้ว
ตอนนั้นฉันอายุ18เขาอายุ19ลึกๆในใจฉันรู้ว่าฉันตัดสินใจพลาดไปแล้วแต่ฉันรู้สึกจนตรอกฉันกลัวว่าจะไม่มีใครอยากอยู่กับฉันคุณรู้ไหมคนจนตรอกมักจะทำอะไรแบบจนตรอกฉะนั้นอย่าทำเลยถ้าคุณไม่มีสันติสุขกับมันแน่นอนว่ามันเป็น5ปีแห่งฝันร้ายที่เขาไปกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าไม่ทำงานเขาขโมยของแม้กระทั่งของของฉันด้วยจนสุดท้ายเขาต้องเข้าคุกแล้วฉันก็อย่าหลังจากนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเดฟมาเราแต่งงานกันมาได้54ปีแล้วมันต่างกันมากๆเลยถ้าคุณได้อยู่กับคนที่ใช่ก็จะเป็นเรื่องที่สวยงามแต่ถ้าไม่ใช่มันก็เป็นเหมือนฝันร้ายฉะนั้นอย่าคิดอะไรแบบจนตรอกที่คว้าใครมาก็ได้แค่จะมีใครสักคนรอจนกว่าพระเจ้าจะนำคนที่ใช่มาหาคุณฟังข้อถัดไปค่ะบอกว่าเพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณว้าวเมื่อวานฉันได้ยินมาจากคำเทศนาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าใจขอบคุณเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นสั้นที่สุดซึ่งฉันมองว่าน่าสนใจมากคือเราควรมีใจขอบคุณมากกว่าที่เป็นอยู่ในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำสอนให้เรามีใจขอบคุณตรงนี้บอกว่าและจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายและจงมีใจขอบพระคุณถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอรู้ไหมว่าใจขอบคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้มากแค่ไหนคุณอาจจะคิดถึงแต่สิ่งที่คุณยังไม่มีแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเริ่มแบ่งเวลาสักนิดเพื่อขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไม่นานหรอกคุณจะเริ่มตื่นเต้นคุณจะเห็นว่าพระเจ้าอวยพรชีวิตคุณมากแค่ไหนแน่นอนพระเจ้าได้มอบของขวัญที่สวยงามให้เราแล้วคือสันติสุขของพระองค์ยอห์น14ข้อ27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยเห็นไหมพระองค์มอบหน้าที่ให้เราฟังตรงนี้ค่ะเลิกปล่อยให้ตัวเองเป็นกังวลและกระวนกระวายคุณรู้ไหมช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเลิกกังวลคือตอนที่คุณเริ่มกังวลนั่นแหละช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณควรใจเย็นลงก็คือตอนที่คุณเริ่มอารมณ์เสียช่วงที่ดีที่สุดที่จะยกโทษให้คนที่ทำคุณเจ็บก็คือทันทีเลยตอนที่คุณเริ่มรู้สึกโกรธยิ่งคุณปล่อยให้อารมณ์ด้านลบฝังรากอยู่ในใจคุณนานเท่าไหร่ก็จะตัดออกไปจากชีวิตยากมากขึ้นเท่านั้นจงต่อต้านมารตั้งแต่เริ่มพระคัมภีร์บอกไว้ใน1เปโตรเลิกปล่อยให้ตัวเองเป็นกังวลและกระวนกระวายอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยอย่าขี้ขลาดหรือหวั่นไหวคุณอาจจะบอกว่าจอยซ์มันช่วยไม่ได้ฉันเป็นคนขี้กังวลแม่ฉันก็ขี้กังวลฉันก็ขี้กังวลด้วยอย่าพูดแบบนั้นเลยคุณไม่ใช่คนขี้กังวลคุณเป็นลูกของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณพระเยซูอยู่ในคุณคุณไม่ใช่คนขี้กังวลคนนึงคุณเป็นผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงออกแบบและสร้างคุณด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับคุณโอ้โหข้อนี้ฉันชอบมากฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7เป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ข้อโปรดของฉันทุกครั้งฉันเริ่มกังวลฉันจะเปิดข้อนี้มาอ่านอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานคุณตัดความกังวลได้ด้วยการอธิษฐานและเชื่อว่าเมื่ออธิษฐานคุณได้มอบปัญหาของคุณให้พระเจ้าแล้วคือถ้าคุณมอบให้พระเจ้าแล้วคุณจะเก็บไว้อีกไม่ได้จะมอบให้พระองค์หรือเก็บไว้เองฉะนั้นเวลาคุณอธิษฐานคุณได้มอบมันให้พระเจ้าและบอกว่าพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์จะทำบางอย่างกับเรื่องนี้พร้อมกับการขอบพระคุณเห็นไหมมาอีกแล้วการขอบพระคุณมีหลายที่ในพระคัมภีร์พร้อมกับการขอบพระคุณจงขอบคุณวันนี้คุณมีเรื่องอะไรที่อยากขอบคุณพระเจ้าบ้างทุกๆเช้าฉันจะขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังเดินได้พูดได้มองเห็นได้ยินหรือขอบคุณพระองค์ที่ฉันมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นที่สะอาดไว้ใช้ในบ้านฉันชอบดื่มกาแฟตอนเช้าฉันจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับกาแฟของฉันมีหลายเรื่องที่คุณขอบคุณพระเจ้าได้ไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณจะแย่แค่ไหนมันอาจจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไ
ฉันรู้คุณอาจคิดว่าไม่มีใครเจอหนักกว่าคุณแล้วแต่ในโลกนี้มีคนมากมายที่เจอหนักกว่าคุณแน่ๆอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์รู้ไหมคำว่าทักทายของผู้คนในยุคพระคัมภีร์หลายๆครั้งเขาบอกว่าขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆขึ้นฉันว่าน่าจะดีถ้าเราทักทายกันแบบนั้นแทนที่จะแบบเฮ้ยสวัสดีเป็นไงบ้างแน่นอนเรามักจะตอบว่าสบายดีไม่ว่าเราจะดีหรือไม่ก็ตามเขาทักทายกันว่าขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านผ่านทางพระเยซูคริสต์คุณต้องเข้าใจพระคุณก่อนที่จะมีสันติสุขได้เพราะพระคุณคือการที่พระเจ้าทำให้คุณกับเรื่องที่คุณทำเองไม่ได้พระคุณเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคือความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับเป็นสมบัติล้ำค่าที่แลกมาด้วยชีวิตของพระคริสต์พระคุณเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจคุณจะไม่เข้าใจเลยที่ไหนที่มีความบาปพระคุณก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเราจะมีสันติสุขไม่ได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าเรามาพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าหน่อยให้เรามาดูกันเป็นข้อๆดูว่าคุณรู้และคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ไหมอย่างแรกเลยพระเจ้าทรงแสนดีตลอดเวลาไม่ใช่แค่บางครั้งเท่านั้นแม้แต่ตอนที่ฉันเจอปัญหาหนักที่สุดที่ไม่มีอะไรหนักกว่านั้นแล้วมันก็เปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้พระองค์ยังคงแสนดีพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์ตรัสอะไรก็ทำตามนั้นพระองค์ไม่โกหกพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอพระองค์ทรงยุติธรรมฉันชอบข้อนี้มากฉันรักความยุติธรรมของพระเจ้าหมายความว่าพระองค์ทำให้เรื่องไม่ถูกต้องเกิดผลดีอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คุณอยากให้เป็นซึ่งไม่ใช่เพราะพระองค์ทำให้เร็วกว่านี้ไม่ได้แต่พระองค์มีเหตุผลกับช่วงเวลาของพระองค์ฉันอยากจะบอกว่าฉันต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ยุติธรรมมากมายในช่วงวัยเด็กของฉันแต่โอ้โหพระเจ้าทรงชดเชยคืนให้ฉันพระองค์เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นและนำความยุติธรรมกลับคืนมาในชีวิตฉันว้าวพระเจ้าเห็นและรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าลืมคุณไปแล้วแต่ฉันขอรับรองเลยว่าพระองค์ไม่ได้ลืมคุณจากความเป็นไปได้ตอนนี้อาจจะมีหลายคนกำลังอธิษฐานเผื่อคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำพระเจ้าทรงเป็นความรักแล้วรู้อะไรไหมพระองค์ทรงรักคุณค่ะพระเจ้าทรงอยู่ทุกที่ทุกเวลาพระองค์ไม่ประหลาดใจกับสถานการณ์ชีวิตของคุณเลยทรงรู้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นซะอีกและพระองค์ก็มีแผนการช่วยคุณอยู่แล้ว เราจะรับพระคุณได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นซึ่งความกังวลไม่ใช่ความเชื่อความกังวลคือการพยายามทำสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ฉันขอพูดอีกครั้งหนึ่งความกังวลคือการพยายามทำสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้คุณหาคำตอบให้กับปัญหาของคุณไม่ได้หรอกรู้ไหมฉันไม่มันไม่ผิดเลยที่เราจะพูดเรื่องปัญหาของเรากับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรที่พระองค์อยากให้ลูกทำไหมลูกทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์นี้ฉันไม่รู้นะคุณอาจจะมีเรื่องขัดใจกับใครอยู่ซึ่งคุณบอกพระเจ้าได้พระองค์อาจจะให้คุณไปบอกคนคนนั้นว่าฉันขอโทษคุณคิดว่าคุณไม่ใช่คนผิดทำไมคุณต้องเป็นฝ่ายขอโทษแต่พระเจ้าบอกว่าไม่เจ้าทำดีได้มากกว่านั้นไปบอกเขาว่าขอโทษปัญหาทั้งหมดของคุณอาจจะแก้ไขได้ถ้าเพียงแต่คุณถ่อมตัวลงทำตามที่พระเจ้าอยากให้คุณทำไม่ผิดอะไรเลยที่จะระบายกับพระเจ้าถามพระองค์ว่าพระองค์อยากให้คุณทำยังไงแต่ถ้าคุณไม่ได้คำตอบก็วางปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าลากความกังวลทุกอย่างของคุณไว้กับพระองค์โอ้โหแล้วคุณจะตกใจกับประโยคที่ฉันกำลังจะพูดแล้วใช้ชีวิตต่อไปมีความสุขกับชีวิตอาจารย์จอยซ์ฉันทำไม่ได้หรอกฉันมีปัญหาอยู่นะไม่คุณไม่ได้มีปัญหาแล้วถ้าคุณมอบปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าปัญหาอยู่ที่พระองค์หมดแล้วแน่นอนฉันรู้ว่าคุณยังต้องเจอกับสถานการณ์ตรงนั้นหรือเรื่องราวต่างๆอยู่ถ้าคุณมีลูกที่สร้างปัญหาให้คุณก็ยังต้องจัดการกับปัญหาต่อไปแต่ตราบใดที่คุณยังเชื่อพระองค์ก็จะทำงานกับปัญหาของคุณหรือสถานการณ์นั้น
ความกังวลเป็นผลของความเย่อหยิ่งความกังวลคือการที่ฉันบอกว่าถ้าฉันคิดเรื่องนี้วนไปเรื่อยๆจนนานพอฉันก็จะเจอคำตอบแน่ถ้าฉันกังวลเรื่องนี้นานพอฉันก็จะหาทางแก้ไขได้เหมือนที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ว่าให้คุณวางปัญหาของคุณไว้กับพระเจ้าและมีความสุขกับชีวิตของคุณได้เลยความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของคุณแล้วเวลามารสร้างปัญหาให้คุณจริงๆแล้วสิ่งที่มันต้องการจากคุณคือความยินดีของคุณเพราะความยินดีทำให้คุณเข้มแข็ง1เปโตรบทที่5ข้อ6และ7เพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงลดระดับลดความมั่นใจในตัวเองลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเห็นไหมอย่าคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาตัวเองได้เสมอไปฉันมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่รู้ว่าฉันไม่ได้ฉลาดพอที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้ทั้งหมดฉันบอกว่าฉันไม่ได้ฉลาดพอที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้ทั้งหมดโอ้โหไม่รู้ว่าแต่ละวันฉันขอให้พระเจ้าช่วยกี่ครั้งก่อนที่ฉันจะลงจากเตียงฉันอธิษฐานพระเจ้าช่วยลูกด้วยบางครั้งฉันยังไม่รู้เลยว่าจะให้พระองค์ช่วยอะไรแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องการให้ช่วยฉันรู้ว่าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีที่ทำให้ตัวเองเจอปัญหาถ้าพระเจ้าไม่ช่วยฉันต้องถูกล่อให้ทำบาปแน่ๆฉันต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณก็เช่นกันจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านทุกความกังวลความเป็นห่วงทุกอย่างมอบมันทั้งหมดไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายทรงดูแลท่านทั้งหลายอย่างดีคุณจะถ่อมตัวได้ยังไงละความกังวลทุกอย่างไว้กับพระเจ้าทำในส่วนของเราก็คือละความกังวลเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเก็บความกังวลไว้ไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองเอเฟซัสบทที่6พูดเรื่องเวลาเราเจอกับอุปสรรคและการทดลองต่างๆบอกว่าและเมื่อทำทุกอย่างตามคำสั่งแล้วจงยืนหยัดมั่นคงถ้ามีอะไรที่คุณทำได้ก็ทำเลยแต่ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วคุณรู้ไหมมารมันส่งลูกสมุนของมารมานั่งบนบ่าของคุณเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงถ้าคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็พูดเลยว่าฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่พระเจ้ารู้ฉันจะสรรเสริญพระเจ้าฉันจะถวายต่อไปฉันจะเป็นพระพรให้คนอื่นถ้าคุณอยากทำให้มารโมโหจริงๆแล้วก็เวลาคุณเจอปัญหาใหญ่สุดๆให้คุณออกไปเป็นพระพรกับคนอื่นใช่แล้วฉันจะพูดอีกครั้งเวลาคุณเจอปัญหาใหญ่สุดๆให้คุณออกไปเป็นพระพรให้กับคนอื่นหาสิ่งของที่จะให้คนอื่นได้หาวิธีที่คุณจะสามารถเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้เพราะในโรมบทที่12ข้อ21บอกว่าจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีฉันชอบข้อพระคัมภีร์นี้มากถ้ามารแอบแทรกตัวเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณออกไปเป็นพระพรให้คนอื่นสดุดี37จงวางใจในพระยาเวห์และจงทำความดีไม่ใช่แค่วางใจพระเจ้าเท่านั้นแต่ทำความดีด้วยทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอคนมีความเชื่อจะอธิษฐานความเชื่อไม่กังวลแต่จะอธิษฐานแล้วหลังจากอธิษฐานคุณทำยังไงต่อระหว่างที่กำลังรอให้พระเจ้าทำในส่วนของพระองค์คุณควรทำอะไรระหว่างนั้นคะอย่างแรกก็คือพูดสิ่งที่ดีหมายความว่าให้พูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้อย่าพูดตามที่โลกบอกอย่าอธิษฐานขออย่างหนึ่งแล้วก็ไปพูดอะไรที่ตรงกันข้ามคิดบวกไว้เสมออย่าแม้แต่จะเริ่มบ่นโอ้โหถ้าเราผ่าน1วันไปได้โดยที่เราไม่บ่นเลยแล้วก็มันจะอัศจรรย์มากแค่ไหนอย่าบ่นอดโอยหรือตำหนิเลยมันเป็นการเปิดประตูให้มารอย่าท้อใจหรือหดหู่ใจจงยินดีอยู่เสมออีกอย่างที่สำคัญก็คืออย่ารำคาญใจเวลาเห็นคนอื่นไม่มีปัญหาฮู้มันยากนะทำไมฉันต้องมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยเธอไม่เห็นต้องเจออะไรเลยเราควรจะดีใจกับเขาขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ลูกจะมีปัญหาแต่เพื่อนของลูกจอห์นนี่ไม่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ขอบคุณพระเจ้าที่น้องสาวของลูกไม่มีปัญหาอย่าอิจฉาคนที่ไม่ต้องเจอความยากลำบากแค่เพราะคุณกำลังเจอปัญหายุ่งยากรักษาคำมั่นหรือคำสัญญาที่คุณให้ไว้
พราะส่วนใหญ่เวลาเราเจอเรื่องไม่สบายใจอย่างแรกเราอยากจะกลับบ้านไปนั่งจมสงสารตัวเองตัดขาดจากผู้คนไม่ไปโบสถ์ไม่รักษาสัญญาอาทิตย์นี้ฉันไม่ได้ไปช่วยดูแลเด็กนะฉันรู้รับปากไว้แล้วแต่ไปไม่ได้เพราะตอนนี้ฉันมีปัญหาแต่พระเจ้าไม่ได้อยากให้คุณทำแบบนั้นพระองค์อยากให้คุณรักษาสัญญาแล้วฉันควรจะทำยังไงถ้าฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก็ทำเหมือนเวลาคุณไม่มีปัญหานั่นแหละฉันชอบนะคุณจะทำอะไรบ้างถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจะทำอะไรบ้างก็ทำอย่างนั้นแหละเพราะปัญหาคุณกำลังจะหายไปแล้วคุณเริ่มบอกลามันตอนนี้ได้เลยลาก่อนนะจ๊ะปัญหาพระเจ้าเฝ้าดูคุณอยู่ระหว่างที่คุณกำลังรอพระองค์ให้พูดย้ำความเชื่อที่คุณมีในพระเจ้าพระเจ้าลูกวางใจในพระองค์คุณอาจจะเดินรอบบ้านและพูดว่าพระเจ้าลูกเชื่อในพระองค์ลูกวางใจพระองค์ลูกรู้ว่าพระองค์กำลังทำงานกับปัญหาของลูกอยู่สดุดี91ข้อ1และ2ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตั้งใจฟังให้ดีข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าคุณจะพูดกับพระเจ้ายังไงบ้างข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจฉันชอบมากๆเมื่อเช้าฉันเพิ่มไปอีกอย่างเตรียมพร้อมที่จะต้องรอแน่นอนไม่มีใครชอบการรอคอยหรอกใช่ไหมฉันเป็นคนประเภทที่อยากทำอะไรให้จบไปเลยโทรทัศน์ที่บ้านเรามีปัญหาอะไรสักอย่างเช่นเวลาฉันปิดอยู่ๆมันก็เปิดเองคุณก็เลยจะต้องกดปุ่มเปิดเวลาจะปิดแล้วก็ปิดเวลาจะเปิดทำให้ฉันหงุดหงิดสุดๆเดฟก็บอกฉันอยู่นั่นเลยว่าคุณต้องชี้รีโมทไปที่ทีวีแล้วกดปุ่มปิดแล้วก็กดมันค้างไว้ประมาณสักอย่างน้อย10วินาทีคือระบบมันรวนยังไงก็ไม่รู้แต่เดฟก็หาวิธีทำจนได้แล้วเมื่อคืนฉันกดปุ่มไม่นานพอสงสัยฉันจะชี้รีโมทขึ้นเพดานเขาบอกว่าคุณชี้ไปที่เพดานไม่ได้คุณต้องกดชี้ไปที่ทีวีแล้วรอ10วิบางครั้งก็น่าแปลกที่การรอคอย10วินาทีมันยากขนาดนั้นแต่เราต้องพร้อมที่จะรอคอยเมื่อเรามอบปัญหาไว้กับพระเจ้าพระองค์ทรงมีเวลาของพระองค์ที่ไม่ตรงกับของเราความกังวลจะฉุดกำลังของคุณไปพระคุณพระเจ้าทำให้คุณมีกำลังใช้ชีวิตเพราะความกังวลมักเป็นเรื่องของอดีตกับอนาคตคุณจะเสียเวลาวันนี้กังวลเรื่องเมื่อวานหรือจะเสียเวลาวันนี้กังวลถึงวันพรุ่งนี้พระเจ้าไม่อยากให้คุณเป็นทั้งสองอย่างพระองค์อยากให้คุณมีความสุขและใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้ก้าวไปทีละวันเราไม่รู้เลยว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้เราอายุยืนแต่ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันล่ะถ้าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจะรับฉันกลับไปอยู่กับพระองค์ล่ะฉันไม่อยากเสียเวลาวันสุดท้ายไปกับความกังวลหรอกนะมัทธิวบทที่6ข้อ34บอกว่าอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วโอ้โหฉันไม่อยากให้มีเลยฉันไม่อยากคิดเลยว่าถึงจะผ่านวันนี้ไปได้พรุ่งนี้ก็มีปัญหาใหม่รออยู่แต่รู้ไหมเราอยู่บนโลกที่มารคอยวนเวียนไปมาอยู่บนโลกนี้มันชอบสร้างปัญหาให้กับผู้คนแต่ถ้าเราวางใจพระเจ้าอย่างแท้จริงและจริงใจถ้าเราวางใจพระเจ้าเราก็แทบจะไม่เห็นปัญหาเหล่านั้นเลยเพราะพระเจ้าแสนดีมากพระองค์กำลังวุ่นวายกับการหาทางออกให้คนมากมายซึ่งมันสนุกมากที่ได้เห็นการทำงานของพระเจ้าในชีวิตมันดีมากที่ได้เห็นพระองค์เคลื่อนไหวความกังวลทำให้เราป่วยได้เป็นร้อนในโรคกระเพาะปวดหัวเส้นเอ็นตึงไม่สบายตัวหรือแม้แต่เป็นมะเร็งความกังวลดับคำอธิษฐานถ้าฉันอธิษฐานเรื่องนึงแล้วยังกังวลไปด้วยถ้างั้นความกังวลของฉันก็ทำให้คำอธิษฐานนั้นสูญเปล่าท่าทีของการอธิษฐานคือพระเจ้าลูกวางใจพระองค์แต่ความกังวลบอกว่าพระเจ้าลูกไม่เชื่อพระองค์ความกังวลคอยฉุดพระวจนะไม่ให้เกิดผลตามที่มัทธิวบทที่13เขียนไว้บ้างก็ตกกลางหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย
ความกังวลทำให้เราพลาดเรื่องสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรื่องที่เราต้องคอยระวังเรื่องที่เราควรสังเกตหรือมองเห็นพระเจ้าอยากปลดปล่อยให้คุณหลุดออกจากความกังวล